เรือนี่คือเรือนี่เป็นลานเลยสักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเราได้ไปพวกมันร้อยหกอย่างนะไม่เชื่อบางคนไม่ได้เลยอ่ะคุณจำได้ไหมเลยจำได้เลยไม่ถ้าหน่อยว่ามันมีจากพวกตัวจากพวกอะไรเรื่องจากพวกใครก็ตัวหน่อยฮะเราก็พยายามหามันเพราะตอนนี้เราเริ่มมีมวยเริ่มมีมวยได้แล้วคำหลักร้อยทุกทีตอนนี้เราไม่มีโอเคเอาว่าเขาว่าเขาต่อเมื่อวานต่อเลยแล้วกูต่อ105ที่ผ่านมาเนี่ยเอาต่อ106ปอนด์ได้แล้วไม่ได้บังคับแน่แต่ว่าผมได้ได้เอาป่วยในค่ายไงผมว่านมากมึงเก่งเกินตำนักขนาดไหนไม่มีตัวต่อยแต่ในมองคุณไอ้มึงปล่อยวันเรื่องแล้วกูเข้าใจมึงเรื่องหลังเขาแต่มองแล้ววันนี้เนี่ยถ้ามึงทำ106ได้ก็พอจะเอาตับกลัวมันก็จะต่อ105 106ก็จะต่อนะเห็นอยู่นะเดี๋ยวไม่วันที่เจ็ดจะกระโดดที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดจะตัดก้นนี่แหละนะตัวเล็กตัวเล็กตัดตัวเล็กนะนะเดี๋ยวเลยวันห้าเดี๋ยวเลยวันห้านะวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเขาเลยนะวันเดือนตุลาคมแล้ววันนี้เราดูกันวันที่เจ็ดนะที่นี่ต่อยทั่วลำนับตายตายเข้าใจเลยนี่เขาไม่รู้มือรถเยอะแล้วจะไม่ในรถแถวเนี่ยแพ้เล็กก็ชัดจะรู้เจอใครจักกลัวจักกลัวจักกลัวไม่ว่าเขาจะโอเคมึงทำไรของการก็บอกเลยเอาจักกูต่อยเลยนี่ไงมันด่วนได้ใครใครใครจักกั่วฮะมาเลยถ้ามาเลยมาเลยถ้ามาเลยรู้จิตเพชรไทยแน่141ปอนด์นี่คือควรทั้งหมดที่จูนไปจักกั่วเลยนะ106โทรีนะครับควรจักกั่วนะครับ3บาท106เอ้ามาชกกับเขาเราฮะเราชกกับเขาโอเค106ปอนด์วันที่7วันที่7วันที่7เดือนหน้าฮะฮะวันที่7นะเดี๋ยวไว้เลยนะจบเลยวันที่7นะครับออกบ้างนะครับผมจะเข้าบ้างครับออกบ้างครับโดยตัวเดียวลวกกับแม่งให้กำลังใจแปดคนนี่ครับมนุษย์เต็มมันเป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็เล็กใหญ่ครับเราก็ทำหน้าที่เต็มที่แล้วเพราะถ้าเราไม่ต่อยมันก็ผมก็เจอเขาก็ทำงานไม่ได้กูโดต่อย106ก็ยังทำได้ไอ้ที่กูโดต่อย112ก็โอ้เยอะแล้ว113เยอะมากใหญ่พอเบียดไปแล้วกินเราอ่าแล้วกระทะอะไรเราก็ต้องเราสู้เขาไม่ได้เขาใหญ่ถึงได้ว่าชื่นชมเลยเดินเขาก็ทำครับก็ทำแต่กระทะเป็นอะไรสู้เขาไม่ได้เพราะว่าเราเล็กเราเล็กครับเราเล็กเมื่อกี้ทางเสนาว่าไงครับก็เขียนเอาก็ชมเชยครับก็ชมดีอะไรเงี้ยแล้วก็จะพยายามหาตัวเล็กๆให้เพราะผมก็บอกครับเขียนเอาไปแล้วว่าเด็กขออย่าเกิน112เพราะว่ามันน้ำหนักมันน้อยเด็กน้ำหนักมันน้อยถามว่าถ้าต่อยเวทตัวเองมันก็ไม่มีผู้ชกเราก็ต้องให้ทางคนจัดเขาทำงานได้ถ้าเราไม่ปล่อยเขาทำงานมันก็ทำงานไม่ได้ครับถ้าเราจะต่อยน้ำหนักตัวเองอะไรแบบนี้เขาก็ทำหน้าที่ได้เต็มที่แล้วครับรู้สึกเขาประกบไปได้เลยแล้วครับเขาประกบไปแล้วครับประกบไปแล้วที่เจ็ดเมษาครับจากกั่วครับจากกั่วเป็นไงครับน้องก็เนื้อเขาใหญ่มากเลยใหญ่มากนอกจากความใหญ่แล้วปัญหาที่เขาสร้างให้กับเราคืออะไรครับก็ความใหญ่นะครับพอเบียดไปเราสู้แรงมันท้าไม่ได้ครับเขาขึ้นคอก็ไม่ได้เขาใหญ่เขาตั้งไม่ได้รู้สึกบางทีก็บางจังหวะก็กดแขนก็อยู่เลยนะใช่ถ้าเป็นไปได้นี่นะเดี๋ยวเราโอเคแหละถ้าเป็นไปได้เราอยากจะต่อยสักประมาณเท่าไหร่ครับถ้าน้ำหนักจริงแต่เลือกไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าน้ำหนักผมน้ำหนักไปผมมันน้ำหนักน้อยไม่เกิน110ครับไม่เกิน110ดีต่ำสุดนี่ทำได้เท่าไหร่ที่ทำที่แล้วฝากถึงใครบ้างครับพี่ก็ฝากขอโทษทีมงานขอโทษอาจารย์ขอโทษต้นเขาพูดขอโทษ
ทีมงานทุกคนนะครับว่าวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วนะครับเป็นกำลังใจครับครับดูเหมือนจะง่ายกว่านี้ไหมง่ายกว่าที่มันทำเป็นเพราะอะไรแก้เกมมาดีกว่าที่อาวุธไหนที่เราแก้มาก็ตั้งแขนครับเพราะว่ามีลูกมีเตะขาแล้วก็เตะขาแล้วก็เข้าในก็จะล็อกผมว่าตั้งแขนเกี่ยวกับเวทน้ำหนักไหมไว้ที่แล้วก็13เหมือนกันครับไว้ที่แล้วก็13แล้วก็แพ้เขาแล้ววันนี้พี่กัดเข้าก็ชนะเขาถ้าต่ำกว่านี้ได้ไหมเขาบอกว่าผิดไปแล้ว111-12จากเยอะถ้า110เนี่ยเราทำยังไง110มันจะยากหน่อยครับ110ไปพกมาเลยครับมั่นใจแต่ยุ่งหน่อยเกมวันนี้2ยกผมดูว่าแบบตอนแรกคิดว่าจะยากกว่านี้ตัวหมดสองแล้วผมรู้ว่าเริ่มเล่นละงานนะครับเริ่มจับแขนก็แขนเริ่มจับในโอ้ไม่รู้นะนี่เป็นการใช้ยาเลยชกแบบไม่เครียดเลยสบายๆอาวุธไหนของกระดูกเหล็กที่ทำให้เรากดดันดีนะวันนี้เขาแบบว่าผมว่าเขาน่าจะมาไปมัดในขาผมเลยเขาตรงไหนเขามีสองแต่เราคันมาหมดคือวันนี้ชกแบบละเอียดเลยมันจะเก็บลูกลูกไม่ได้ทำได้ด้วยมั่นใจแต่ยุ่งไหนยุ่งสองเพราะแขนแรกได้แขนนำนอกสามเป็นมั่นใจมากเพราะว่าสามสี่สี่ห้าเป็นช่วงแบบไม่ได้เครียดอะไรเลยไม่เครียดอันนี้อาชีพท่านทั้งหมดพกมือพกมือนะพกมืออาวุธไหนที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขมีบ้างก็ขยันออกให้มากแต่ว่าวันนี้ก็จะก็รู้ว่าชนะแล้วก็เลยก็มองเกมคุณสถานการณ์แฟนๆคอมเมนต์เข้ามาเชียร์เราเยอะตรงนี้ฝากถึงใครบ้างตรงนี้ก็ขอบคุณพี่บอลหมาชัยจากกลุ่มล้อมแล้วก็ต้องถึงได้ทุกทีก็ขอบคุณทุกคนครับวันนี้ที่ช่วยเชียร์ครับขอบคุณมากก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้นะก็วันนี้เอาล้างแค้นได้นะชนะทางด้านกระดูกเหล็กพอเชลยานะไปแบบสนุกสุดมันเลยนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับคู่เอกนำรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับแอดมินผู้จาไม่ดีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับ